โสดนี้ไม่มีเหงาจะพาไปมูสถานที่สุดจึ้งที่อยากมีรักปังๆหรือคู่ไหนที่อยากเสริมรักให้ปังกว่าเดิมบอกเลยห้ามพลาดวันนี้เราจะพามาที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่เชิงสะพานสังฮีเป็นศาลเจ้าเก่าแก่และที่สำคัญสามารถมาขอพรได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักเพราะฉะนั้นมูทั้งทีต้องมูแบบจัดหนักจัดเต็มจัดให้ครบ21จุดเน้นๆไปเลยจ้าก่อนเราจะขอพรต้องจุดเทียนก่อนจุดธูปเพื่อสักการะเจ้าแม่ทับทิมและอย่าลืมบอกชื่อบอกวันเดือนปีเกิดของตัวเองด้วยนะมาจุดที่2จุดธูปสักการะเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าองค์อื่นๆตามลำดับจุดที่7ระฆังณจุดๆนี้บอกเลยเสียงดังมากจุดที่8ติ้วอันนี้เราสามารถทำตามลำดับขั้นตอนได้เลยเอาจริงๆคนที่อยากมาศาลเจ้าแม่ทับทิมสามารถมาได้ทุกวันเลยเขาเปิดตลอดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วใครที่มาไหว้เจ้าแม่ทับทิมไม่ต้องกลัวหลงนะพอที่นี่เขามีเจ้าหน้าที่แนะนำตลอดป้ายก็มีบอกรายละเอียดแบบครบจบแบบไม่งงเลยจ้าและจุดที่20เตาเผาจุดเนี้ยต้องเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือถ้าเป็นก่อนหน้าเนี้ยเราไปเสี่ยงเซียมซีมาหรือสิ่งที่ทำนายรู้สึกไม่ค่อยดีเราก็สามารถเอามาเผาที่นี่ได้เหมือนเป็นการฝากดวงไปในตัวและสุดท้ายจบที่การจุดประทัดก็ถือว่าเสร็จครบทุกขั้นตอนทุกความปังขอพรแบบสับทั้ง21จุดเอาจริงนะเยอะเหมือนกันแต่กล้าพูดเลยทำขนาดเนี้ยต้องไม่นกแล้วปะถ้านกจะงงมากแม่